แสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณปราบประดนนะคะที่มีชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D ค่ะล่าสุดก็ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับทาง DSI นะคะในข้อหาคดีฟอกเงินค่ะเมื่อวานนี้นักแสดงรุ่นใหญ่ปราบประดนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินตามหมายเรียกของ DSI เนื่องจากแฟนสาวของเขาซึ่งถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำไปพร้อมกับพิงกี้สาวิกาที่เป็นอดีตภรรยานายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหาร Forex และปราบเองก็มีชื่อว่าเกี่ยวข้องพัวพันจากการถือครองทรัพย์สินจากแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวซึ่งมีการยึดทรัพย์ไปเมื่อกลางปี2563โดยหลังสอบสวนกว่า2ชั่วโมงปราบได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะผมมาทำหน้าที่พลเมืองที่ดีควรจะกระทำก็คือเมื่อได้รับทราบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวผมนะครับโดยที่เป็นข้อกล่าวหาที่มาจากเลียไฟผมก็ทำหน้าที่ของผมก็คือมารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของตัวผมส่วนในรายละเอียดอื่นๆก็ขอให้เป็นเรื่องที่พอความจริงมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้วพี่ๆนักข่าวทุกคนก็จะได้ทราบว่าความจริงมันคืออะไรแล้วก็ถึงตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้คุยกันดีนะครับเราให้การรับหรือปฏิเสธครับผมปฏิเสธครับ